เดินทางมาถึงแล้วนะคะท่าเรือประควรนะคะตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา18นาทีนะคะมาสายนิดนึงเรือจะออกทุกครึ่งชั่วโมงค่ะเราจะเข้าไปซื้อบัตรนะคะตั๋วในการเข้าแล้วก็รอช่วง10โมงครึ่งไม่ทันคงเป็น11โมงค่ะโซนนู้นนะคะก็จะมีสำหรับเที่ยวชมได้ระหว่างที่รอเรือนะคะเราจะเข้าไปจ่ายเงินซื้อตั๋วกันก่อนค่ะตรงนั้นก็จะเห็นเรือนะคะเข้ามาจอดเทียบท่าแล้วจะไปเรือลำใหญ่คันนั้นนะคะจะเข้าไปซื้อตั๋วนี่นะคะเดินทางมากับลูกแล้วก็สามีเนื่องในวันเกิดนะคะปีที่แล้วมาแล้วนะคะ2ปีที่แล้วปี20ค่ะภาพนี้ตั้งใจว่าจะไม่เช่ารถจักรยานในการปั่นชมรอบเกาะนะคะเพราะว่ายังเข็ดตอนที่ไปอุบัติเหตุเมื่อ2ปีที่แล้วโอเคค่ะรีบขึ้นเรือก่อนนะคะตอนนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะเรือลำใหญ่จะไปที่เกาะนะคะโอเคแล้วติดตามชมกันค่ะมาถึงบริเวณด้านในแล้วนะคะก็จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเต็มเรือเลยค่ะก็จะมีขึ้นไมค์ชั้น2ด้านนอกนะคะตอนนี้มาถึงท่าเรือแล้วนะคะถึงเกาะของที่นี่แล้วนะคะอันนี้เป็นประควรค่ะเป็นสถานที่มีชื่อเสียงของทางภาคใต้ฝรั่งเศสนะคะเป็นเกาะที่มีวิวแล้วก็การล่องเรือที่สวยมากนะคะจะเดินทางออกจากเรือนะคะสามีซื้อที่ถือกล้องมาแต่ว่าลืมไว้ที่บ้านค่ะวันนี้ก็ใช้มือในการถ่ายเหมือนเดิมนะคะถ้าภาพกระตุกยังไงต้องขออภัยนะคะเพราะว่าพยายามจะเก็บภาพมานะคะแต่ว่าเราเดินไปด้วยนะคะจะพยายามถ่ายให้ภาพช้าที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าบางครั้งเร็วก็อาจจะต้องเดินแล้วก็วิ่งตามลูกไปไหนแล้วไม่รู้อะค่ะเราลงช้าท่าเรือสวยไหมคะเคยมาเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่ายังเที่ยวชมเกาะไม่หมดนะคะนี่เหมือนเรือโจรสลัดเลยขึ้นตรงคงสวยงามจะพยายามถ่ายให้นิ่งที่สุดนะคะราคาผู้ใหญ่เนี่ย25ยูโรนะคะก็คือแวงแซงนะคะยูโรแล้วก็ของเด็กอะแวงเอิงนะคะก็ทั้งหมดก็เท่าไหร่เนาะจ่ายไป60กว่ายูโรอ่ะใช่ค่ะ60กว่ายูโรโอเคค่ะขอเดินออกนะคะที่นี่จะมีเช่ารถจักรยานจำราคาไม่ได้เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าเช่าเท่าไหร่แล้วก็มีสำหรับเด็กด้วยสำหรับที่ผู้ปกครองสามารถให้เด็กนั่งไปเหมือนรถถีบที่บ้านเรานั่นแหละค่ะสวยไหมครับผู้เบลอันนี้ถังขยะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะวันนี้เรือออก2ลำนะคะออกทุกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมีที่ปั่นจักรยานแล้วก็มีร้านอาหารแต่วันนี้เรามาปิกนิกนะคะวันเมื่อวานนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ไก่ทอดค่ะสามีทำแซนด์วิชสไตล์ฝรั่งเราถูกใจกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเราจะปิกนิกวันนี้จะไม่นั่งร้านอาหารนะคะเพราะว่าเราพกมาค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งตั้งแต่เมื่อคืนค่ะแต่ได้ไม่มีส้มตำไม่ไหวมั้งนอนมันมั้งไม่ไหวสบาย
มีจักรยานให้เช่าด้วยนะเรือเสียดายค่ะที่จับสำหรับโฮโทรศัพท์ลืมเพิ่งได้ของขวัญมาเมื่อวันเสาร์อันนี้เป็นแหล่งเรือที่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่มันมีชื่อเสียงมากๆเลยค่ะของทางภาคใต้เหมือนเราไปเกาะพัทยาค่ะนั่งเรือข้ามฟากเรือเฟอร์รี่อะไรประมาณนั้นแต่ที่นี่มันจะเป็นเหมือนกับท่าเรือแล้วก็เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวมีบรรยากาศให้เช่าแล้วก็จะมีจักรยานนะคะปั่นมันจะมีหลายเกาะที่นี่นะคะปั่นจักรยานเหมือนที่ไทยนี่แหละค่ะก็ปั่นจักรยานชมวิวชมภูเขาเหนื่อยก็นั่งทานอาหารตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะไปสระนะคะจะเดินไปชายหาดค่ะรอบที่แล้วไปไม่ถึงชายหาดค่ะไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแทนค่ะจะไปด้านซ้ายหรือจะไปด้านขวาไปด้านนี้ก่อนละกันรอบที่แล้วมาด้านนี้ร้านอาหารนะคะนี่จักรยานค่ะมีจักรยานสำหรับของเด็กของผู้ใหญ่แล้วก็สำหรับให้เด็กนั่งนะคะผู้ใหญ่ก็ปั่นพาไปแล้วก็มีอันนี้ค่ะอันนี้2 ปีก่อนนี่คุณพ่อปั่นคุณลูกนั่งข้างในอย่างนี้นะคะร้านอาหารค่ะรอบที่แล้วมานั่งร้านนี้ค่ะร้านนี้รอบที่แล้วมาทานพิซซ่าไม่ใช่ทานพิซซ่าค่ะทานกุ้งแล้วก็พวกขนมปังร้านนี้สวยมากแล้วก็ดูบรรยากาศดีรอบที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะอันนี้ค่ะร้านเช่าจักรยานค่ะปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเช่าจักรยานที่นี่นะคะราคาของผู้ใหญ่นี่ราคา18ยูโรนะคะแล้วก็มีโฮม็อกก็คือตัวพ่วงสำหรับต่อให้เด็กนั่งเนี่ย36ยูโรนะคะแล้วก็สำหรับเด็กนะคะ15ยูโรแล้วก็แบบอิเล็กทริกเนี่ย45ยูโรอิเล็กทริกแบบเวลโลอิเล็กทริกมีโฮม็อกนะคะก็คือตัวต่อท้ายพ่วงรถก็63ยูโรค่ะปีที่แล้วเนี่ยค่ะมาเช่าอันนี้ไปนะคะมันสูงใช่ไหมคะขาก็ไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้ปรับปั่นตกหลุมค่ะมาเที่ยววันเกิดแล้วก็สุดท้ายคือฉลองเค้กที่โรงพยาบาลเมื่อ2ปีก่อนย้ำปีนี้ไม่ต้องระวังค่ะเราจะไม่รับอุบัติเหตุเพิ่มค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือทางที่เราจะปั่นจักรยานหลังเช่าแล้วเนี่ยก็จะปั่นขึ้นเขาชมวิวนะคะปั่นขึ้นเขาชมวิวรอบเกาะเลยค่ะมันจะไปต่อกันเลยค่ะแต่ปีที่แล้วเนี่ยพอชมจุดสุดชมวิวด้านบนปุ๊บถ่ายรูปแอคชั่นเรียบร้อยลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นไหลลงมาค่ะจะมาชมไล่วายค่ะแล้วก็ไหลไปค่ะไหลลงหลุมค่ะ ไม่อยากจะคิดภาพลาคาสตอนนี้ลูกชายหิวแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาไอศกรีมทานก่อนมาถึงนี่ก็11โมงกว่าแล้วค่ะถ้าถ่ายภาพไวไปยังไงก็ขออภัยนะคะพยายามเก็บภาพมาให้ชมกันแต่บางครั้งก็ต้องเดินตามคุณพ่อคุณลูกด้วยนะคะก็จะมีเรือคายัคนะคะสำหรับล่องนะคะเดี๋ยววันนี้จะใส่บิกินี่มาว่ายน้ำที่นี่ด้วยค่ะวันนี้เราไม่ใช้จักรยานนะคะเวโร่เราจะเดินขึ้นไปหาชายหาดใกล้ๆที่สุดตรงนี้นะคะตรงนี้คือปอมเปียนะเห็นไหมคะเวลาเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเราก็จะเรียกปอมเปียเข้ามาช่วยนะเหมือนรอบที่แล้วค่ะเราก็เรียกหน่วยงานเข้ามาช่วยไปโรงพยาบาลปอมเปียนะคะกดที่หมายเลข18หรือ112นะคะอยู่เฉยลูกเดี๋ยวจะถ่ายรูปก่อนอันนี้ค่ะทะเลสีฟ้าครามนะคะมีเขียวปนนิดนึงเรือบาโต้กำลังล่องอยู่สวยงามมากท้องฟ้าก็ได้ใจเลยนะคะแล้วก็แดดดีเรือบาโต้น้ำทะเลสีน้ำเงินเข้มตัดสีฟ้าสวยงามนะคะอันนี้จุดนี้ก็จุดชมวิวด้านบนนะคะน้ำทะเลเห็นไหมคะว่าสวยมากมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำอยู่ด้านล่าง
ด้านล่างตรงนี้น่าจะเป็นแบบหินนะหินปนทรายแต่ว่าจะเป็นหินมากกว่าแต่ว่าหินก็น่าจะยังพอไหวกว่าทะเลแถวบ้านป่าธรรมชาตินะคะเราปั่นจักรยานได้แบบสนุกสนานเลยได้เล่นน้ำด้วยได้ดูวิวธรรมชาติแล้วก็ออกกำลังกายเดี๋ยวลองมาทางโซนนี้ก่อนว่าเป็นยังไงอู้ตรงนี้ก็สวยนะโอ้ยน่าเล่นน้ำอ่ะตรงนี้ก็วิวสวยเดี๋ยวไปหาชายหาดสวยๆเล่นก่อนนะคะตรงนี้ก็วิวโอเคอยู่นะคะวิวดีเดี๋ยวจะลองไปทางโซนนู้นเดินไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะออกไปมาถึงจุดที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วค่ะนี่คือไร่วายนะคะเราก็ปั่นจักรยานเข้าไปใช่ไหมคะปีที่แล้วด้วยความที่ว่ามองโอ้ไร่วายเยอะแยะเลยแล้วเราก็ปั่นไปปุ๊บแล้วก็ตกตุบแค่นี้ค่ะ2เดือนเส้นทางนี้นะคะกูกูบูเวฟตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงครึ่งนะคะเรือจะออกประมาณ5โมงค่ะแต่ว่า5โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้ประชาชนก็ต่อแถวเพื่อกลับบ้านรอบสุดท้ายนะคะยาวอย่างนี้เลยค่ะ